อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ทีวีมุสลิมนะครับก็มาอีกที่หนึ่งนะครับโดยการเดินทางมาของทีมงานแล้วก็มาในส่วนของการประสานงานของฝ่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคณาจารย์จากในส่วนของวิทยาปัญญานะครับช่วยประสานงานมาจุดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องอำเภอตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหรานะครับซึ่งตอนนี้ผมเองนะครับก็อยู่ในส่วนของหมู่บ้านป่าแก่ออกนะครับแล้วผมเองก็ยืนอยู่กับในส่วนของท่านอิหม่ามนะครับท่านอิหม่ามฮัจญีรีดนะครับรอดนวลนะครับซึ่งท่านก็เป็นอิหม่ามอยู่ที่มัสยิดนูรุนฮักนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเราเดินทางมาอีกจุดหนึ่งในบรรยากาศของพี่น้องที่อยู่บริเวณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นบ้านนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีในส่วนของความเดือดร้อนที่ได้รับความเดือดร้อนกันครับเป็นจุดที่5ของการเดินทางมาครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะครับผมอยู่กับท่านอิหม่ามรีดนะครับรอดนวล นะครับในครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนถามแล้วให้อิหม่ามนั้นได้ทักทายกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหรือว่าได้ติดตามในส่วนตรงนี้ด้วยในเรื่องราวของความเดือดร้อนหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องในส่วนของมัสยิดนูรุนฮักตรงนี้ครับท่านฮัจญีรีดครับครับบ้านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ครับอันที่นี่บ้านป่าแก่ออกหมู่ที่7ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงครับที่นี่มีน้ําท่วมมากที่สุดทั้งอำเภอกงหราเตรียมบ้านผมเตรียมคอประมาณกี่เมตรครับแค่คอก็เก็บเกือบคอ2เมตรกว่า2เมตรกว่าครับครับผมเล็กๆแล้วเป็นยังไงบ้างเก็บเครื่องของใช้ทันไหมอะไรไหมครับของเก็บไม่ทันนะเสียหายมากรถก็เสียหายหัวก็ตายครับควายก็ดูนผมไม่มีอะไรที่จะพูดอ่ะแล้วก็พี่น้องของประชาชนแล้วครับในส่วนของสบรุนแล้วครับเป็นไงเดือดร้อนพอๆกันเดือดร้อนเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยแล้วตอนนี้สภาพกลับมาเหมือนเดิมหรือยังครับน้ำแห้งเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วออกกรีดยางได้แล้วดูไร่ดูสวนได้ย้ายได้ครับผมครับขอบคุณทีวีมุสลิมที่มาช่วยเหลือครับผมครับผมไม่เคยพูดนะแล้วใครเป็นคนคุตบะล่ะครับคุตบะอานักที่นี่ผมไม่มีความรู้แต่อาจารย์เยอะอาจารย์มากกว่าที่อื่นครับผมนี่อาจารย์อยู่ที่นี่ด้วยครับผมทำแล้วครับตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะไปมอบสิ่งของกันละกันนะครับในส่วนของบรรยากาศตรงนี้นะครับอย่าซักก็ล็อกครับท่านอิหม่ามครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดินเชิญพี่น้องเลยนะครับในการรับสิ่งของตรงนี้ซึ่งก็เยอะครอบครัวเหมือนกันประมาณ50ครอบครัวหรือมีมากกว่านี้อีกหรือเปล่าก็มีมากกว่าแต่ว่าที่สำรวจถึงความเดือดร้อนหรือยังไงครับมันของไม่พอของมันไม่พอครับผมมี200-300ครอบครัวแต่ว่าที่นี่มันยึดมันเล็กแต่ว่าพอเราไปอานักเอาเสนอของกระจายไปเดี๋ยวเราไปที่อานักด้วยอันนี้ส่วนไปแล้วไปที่นู่นมาถึงแล้วจะไปที่ไหนต่อเป็นมีเครือข่ายไหมครับตรงนี้ตอนนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ไปบำรุงไปบำรุงต่อครับไปที่ที่หลังทุ่มมานิดนึงครับน้ำหยดใส่ครับหลังกามันรั่วมันอ๋อตรงนี้มันเป็นที่น้ำหยดคดีนะครับเดี๋ยวก็จะมอบสิ่งของให้กับพี่น้องนะครับในส่วนของมีน้ำมีข้าวสารนะครับมีน้ำปลาน้ำมันมีน้ำตาลทรายมีปลากระป๋องมีบะหมี่นะครับที่มอบให้นะครับตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่าครับถ้าดูในส่วนของตรงนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงมากกว่าแล้วผู้ชายไปไหนกันหมดแล้วครับผู้หญิงมันคนผู้ชายมันสายมากกว่าผู้ชายอ๋อครับสายมากกว่ามันอยู่รองกงด้วยอยู่ตารางอ๋อไปตรงนู้นไปที่อื่นครับผมแล้วผู้หญิงก็ทําอาชีพอะไรกันล่ะครับส่วนใหญ่ตัดยางนะยังแข็งแรงก็ทุกคนเลยมองดูแล้วเนี่ยแสดงว่าสิ่งของที่มอบให้วันนี้ประมาณ10กว่ากิโลเนี่ยยกสบายเลยนะครับก็ทําแล้วครับแล้วฝนฟ้าล่ะครับตอนนี้เป็นยังไงหลังจากรอบ1รอบตกเรื่อยๆตกไม่ได้ตัดยางอ๋อตกเลยไม่ได้ตัดยางเลยแล้วมีราคายางเพิ่มไหมครับเพิ่มขึ้นนะครับ80ที่น้ำยางน้ำยางสดนะโลกิโลละ80บาทครับทีแรกผมว่าปีที่แล้วนะมันบอกว่า30บาท20กว่าบาทเนี่ยรู้สึกมันแย่มากนี่80 80ขี้ยาง40ขี้ยางยางก้อนๆนะครับ40 40เอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้ายางพุ่งไปน้ำยางสดกิโลละ100บาทเนี่ยพี่น้องเนี่ยสบายใจหรือเปล่าสบายแล้วถ้าเกิดบททดสอบแบบปีนู้นหายกลับมายางราคาลงอีกแล้วครับจะเป็นยังไงครับเนี่ยเดือดร้อนแหละแต่ถามว่าถ้าอยู่ประมาณนี้เนี่ยพออยู่ได้ดูแลครอบครัวครับอยู่กันแบบสมถะพออยู่กันได้อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่ามันต้องกินต้องใช้นะครับการเดินทางค่าน้ำมันรถในส่วนของมอเตอร์ไซค์เรื่องรถยนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญ
เพราะส่วนใหญ่ก็คือมีรถยนต์กันทุกบ้านมอเตอร์ไซค์กันทุกบ้านเน้นดูเน้นมาเยอะๆก่อนมีทุกบ้านมีทุกบ้านเพราะว่าต้องออกไปกรีดยางทำสวนด้วยโอ้ผมว่ารถยนต์ก็มีแล้วโอ้รถยนต์ก็เริ่มมีแล้วถ้าราคายางอย่างนี้นะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในส่วนที่ว่า80บาทน้ำยาของท่านอิหม่ามมีสวนยางประมาณกี่ไร่ครับมีครบลูกไม่ต้องทำงานโรงงานไม่ต้องทำงานโรงงานเลยออกกรีดยางกันเนี่ยแหละครับครับตอนนี้ที่ถ้ากรีดได้เนี่ยวันประมาณกี่กิโลครับยางประมาณประมาณ3กิโลหรือ4กิโลต่อ1ไร่30ได้30กิโลต่อ30ไร่6 8 3 24ก็ 2,000 กว่าบาทประมาณวันประมาณ 2,000 บาทก็ทําได้นะครับ20ทีถ้ามองดูแล้วนะได้มากกว่าผมอีกนะทํางานทั้งวันยังไม่ถึงตรงนี้วันละ2วันกว่าบาทนี่มันไม่ได้ทุกวันนะไม่ได้ทุกวันแต่ที่ต้องมองดูว่าวันนี้ไม่ได้ถึง10เช้าทีโอ้ยังไม่ถึง10วันเลยไม่ถึง10เช้าเลยในรอบปีได้ประมาณ100วันนี้โอ้จาก300กว่าวันนะครับได้ประมาณ100วันก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ถือว่าก็ดูแลกันไปได้ตรงนี้เยอะหน่อยก็ไปดูแลวันที่ไม่ได้นะครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหรือว่าติดตามในส่วนของรายการมั้ยครับฝากอะไรได้มั้ยเล็กๆน้อยๆฝากอะไรมั้ยครับว่าอย่างไรฝากอะไรมั้ยผมว่าจะบอกว่าบอกยังไงหรือบอกกับพี่น้องบางทีเค้าบางคนก็กลับไปดูที่บ้านบนทีวีอ๋อนี่ที่หม่ำพูดว่าอยากจะบอกไงดีครับหรือจะบอกว่าให้อดทนหรือว่าจะผมพูดไม่ได้อาทำแล้วไม่เป็นไรก็อาทำแล้วครับก็ดีใจนะครับได้คุยกันเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพมันโดยมามันเป็นได้เดินหน้าได้อ่านได้ตอนนี้ก็สามารถทรงตัวกันอยู่ได้แล้วหลังจากความเดือดร้อนผ่านไปนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็เขาพี่น้องเขาเตรียมการยังไงบ้างไหมครับว่าถ้าปีหน้าน้ำมันมาอีกเนี่ยเขาดูแลบ้านกันยังไงหรือว่าปลูกบ้านกันใหม่เพราะราคาดีกันแล้วเดี๋ยวจะปลูกบ้านกันใหม่หรือยังไงก็เตรียมอะไรเตรียมนะดูเก็บสิ่งของหรือว่าต้องเตรียมกันไว้นะครับเอาละวันนี้คงต้องจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับก็คิดว่าคงจะสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างถึงทราบถึงความเดือดร้อนในสถานที่ที่ตรงนี้กับมัสยิดนูรุลฮักนะครับที่มีท่านอิหม่ามฮัจญีรีดนะครับรอดนวลนะครับให้การดูแลแล้วก็ต้อนรับในทีมงานของเราครับวันนี้คงต้องจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู